อ่ะฉันว่าเธอต้องลงมาลง3วิสุดท้ายฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะใส่น้ำเสียงใหม่ต้องใส่น้ำเสียงใหม่จะได้ดูเอนเตอร์เทนเข้าไปอีกสำหรับวันนี้นะครับเป้าหมาย100เหรียญ นะครับวันจันทร์นี้เนาะก็เป้าหมาย100เหรียญ นะครับซึ่งวันนี้จะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนกันกับผมนะฮะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเทคนิคสโตคาสติกค่า533ที่ผมใช้เรียนรู้ที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเป็นเพลย์ลิสต์มีอยู่ทั้งหมด5คลิปวิดีโอนะครับก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในไลฟ์นี้ก็จะเป็นการรีวิวเทคนิคสโตคาสติกค่า533ไปในตัวเลยละกันนะครับสำหรับใครที่สมมุติว่าถ้าดูคลิปนี้จบแล้วหรือดูไลฟ์นี้จบแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสนใจเทคนิคสโตคาสติกค่า533ก็จะได้เห็นการรีวิวจากผมเลยนะครับและถ้าสนใจอยากเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนรู้จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยนั่นเองตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เนี่ยผมเริ่มต้นที่พอร์ต 1,000 เหรียญ นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในไลฟ์ของพวกเรานะฮะตอนนี้เวลาในไลฟ์ผ่านมา18นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจนนับตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่มีพอร์ตอยู่ 1,000 เหรียญเนี่ยผมจะทำกำไรได้100เหรียญหรือก็คือทำให้พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,100 เหรียญเนี่ยได้เมื่อไหร่และใช้เวลาไปกี่นาทีกันนะครับนับจากเวลาที่ไลฟ์สดกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับโอเคป่ะเราไปเริ่มต้นเทรดในไม้ที่1กันเลยครับไปลุยกันเลยป่ะไปลุยไปลุยฉันว่านายต้องวิ่งขึ้นแหละอันแน่ก้าววิสุดท้ายฉันว่านายต้องวิ่งขึ้นแหละอย่าค้างอย่างนี้สิเออนั่นแหละขยับหน่อยสวยฉันว่านายต้องวิ่งขึ้นแหละ 100% ลุยโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับไม้ที่1นี้นะครับทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะฮะกราฟที่กำลังวิ่งอยู่นี้เขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรก็สังเกตจากที่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่อย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วณปัจจุบันนี้นะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับแน่นอนครับด้วยความที่เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะการโน้มตัวลงมาตรงนี้เนี่ยอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับกราฟน่าจะถึงเวลาอีกสักพักกราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นตามเทรนหลักที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับหรือมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างมากก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนขาขึ้นจุดกลับตัวปัจจุบันนะครับที่กราฟโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วอีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าณปัจจุบันกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเขาอาจจะลงมาลึกมากสุดแค่เท่านี้อีกสักพักเขาน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้แล้วผมจึงเทรดขึ้นตามนั่นเองนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้โอเคผมตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น1,040 เหรียญแล้วนะฮะโอเคสวยๆเลยนะครับก็ไม้ที่1ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะฉันว่าฉันต้องได้เทรดลงนี่ไงเจอแล้วโอเคอันนี้น่าจะบอกไม่ทันนะครับเพราะว่าเปิดมาเจอกราฟเหลือ3วิพอดีโอเคผมอันนี้เหมือนเดิมนะครับกดเหมือนเดิมก็คือถ้าแพ้ผมจะมาจิงเกลแล้วก็เทรดลงต่อทันทีนะครับโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตรงกันข้ามกันกับไม้ที่1เลยนะฮะก็คือณปัจจุบันนี้กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับและปัจจุบันเนี่ยกราฟก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยน่าจะกลับตัวขึ้นมาน่าจะค่อนข้างสูงสุดแล้วอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงคอนเฟิร์มเลยนะครับว่ากราฟที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่เขาจะกลับตัวลงนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองอึ๊บแพ้นะครับมาติงเกลเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับผมมาติงเกลเลยนะฮะโอเคมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะทั้ง3ปัจจัยเนาะเทรนที่ไปเทรนขาลงนะครับกราฟปัจจุบันที่วิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพัก
น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีก็เป็นการคอนเฟิร์มหนักเข้าไปอีกนะครับว่าช่วงนี้กราฟน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงมากพอสมควรหรือเป็นมีโอกาสเป็นไปได้มากพอสมควรมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะฮะ313ใช่ไหมมาลุ้นกันนะครับ20วิสุดท้ายฮะผมเลือกเทรดลงนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงโอเค10วินาทีสุดท้ายนะครับทุกคนวินาทีระทึกขวัญฉันว่านายต้องลงฉันว่านายต้องลงนะฉันว่าเธอต้องลงมาลง3วิสุดท้ายฮะชะนะโอเคนะครับไม้ที่2กับ3นะครับเทรดลงเนาะก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมกลายเป็น 1,090 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่10เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะไปถึงฝั่งฝันที่ผมได้ตั้งใจในวันนี้เอาไว้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไม้ต่อไปนะครับผมจะเทรด13เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ10เหรียญพอดีนะครับ10เหรียญนิดๆถ้ารวมกับ90เหรียญที่ผมมีก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะครบ100เหรียญตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้พอดีนะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะฮะลุยโอเคฉันว่านายได้แหละฉันว่านายต้องลงแหละฉันว่านายลงแหละสโตคาสติกมันตัดลงแล้วนะครับตัดลงกระจึ๊ดนึงกระติ๋งนึงโอเคน่าจะได้โอเคผมสลับไม้ที่ตึ๊ดสี่นะครับไม้ที่4 คิดอยู่ว่าไม้ที่เท่าไหร่ไม้ที่4ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามีโอกาสจะวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับนะช่วงนี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากเนาะแล้วอยู่ๆเนี่ยนับจากช่วงนี้ที่เขาวิ่งขึ้นมาถึงเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่านี้ได้อีกเลยนะครับแต่กลับกันเราเห็นชัดเจนว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟกำลังเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะฮะณช่วงนี้เองนะครับที่กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับกราฟได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัวลงและวิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะครับณช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟที่วิ่งขึ้นมาสูงมากๆนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับทั้ง4ไม้นะครับผมเทรดไปก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้ตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกมี 1,000 เหรียญก็กลายเป็น 1,100 เหรียญกับอีก66เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีก100เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวสรุปนิดนึงนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ตอนเมื่อกี้เนี่ยตอนเริ่มเปิดคลิปมาใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเทรดกันเนี่ยผมใช้เวลาไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แล้วอยู่18นาทีนะครับตอนนี้ก็เวลาผ่านมา36นาทีแล้วก็เท่ากับใช้เวลาไปประมาณ18นาทีเหมือนกันนะครับตีเป็น20นาทีแล้วกันนะฮะตีเป็น20นาทีแล้วกันนี่เลยนะครับก็ผมทำกำไรถึง100เหรียญได้สำเร็จแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับในไลฟ์นี้ที่เรากำลังเทรดด้วยกันอยู่นี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอเคก็วันนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้แนวคิดดีๆนะครับได้วิธีเทรดได้เทคนิคดีๆจากการเทรดของผมไปนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้นะครับก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นนั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดให้กันด้วยนะโอเคผมสำหรับไลค์นี้นะครับก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ไลค์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอยากปรึกษาอะไรเจอกันที่เพจมาร์คนราธิปนะครับสำหรับไลค์นี้บ๊ายบายครับ yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cert, cause I wanna have worth. Working on this earth with my words, and I put them all together in cert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.